นคือสยามคือนามไทยจำหลักไว้ทุกดวงใจในแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JSL Global Media จำกัดและบริษัทในเครือรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุรีวิภาคุณผู้ชมคะรายการสุริวิภาครั้งนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับแขกรับเชิญถึงหลวงพระบางค่ะการเดินทางนะคะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงค่ะโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ค่ะพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะในระหว่างที่เราจะรอขึ้นเครื่องคุณผู้ชมค่ะต้องหาอะไรรองท้องนิดนึงค่ะมาดูกันนะคะเมนูขอรับเป็นโค้กซีโร่เกี๊ยวกุ้งที่นึ่งเนาะอุ้ยแต่แล้วน่าทานแล้วก็บะหมี่เป็ดย่างว้าวขอบคุณค่ะทูน่าอันนี้เป็นทูน่าเนาะเดี๋ยวรอทานเราทานที่นี่คุณผู้ชมคะทั้งความสะดวกและความสบายครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์สค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการสุริวิภาค่ะและนี่เป็นสุริวิภาโวยาสค่ะหลายคนถามมาค่ะว่าเมื่อไหร่รายการสุริวิภาจะพาไปเที่ยวสักทีมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่คือหลวงพระบางค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและที่นี่องค์การยูเนสโกนะคะยกให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยค่ะและที่นี่ค่ะเราจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราเป็นนักธุรกิจไทยนะคะที่มาบุกเบิกทำธุรกิจที่ลาวนี่แหละค่ะในยุคแรกๆและโปรเจกต์ที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์สำคัญทีเดียวค่ะลงทุนด้วยเงิน300ล้านบาทติดตามได้กับรายการสุริวิภาค่ะเรานัดแขกรับเชิญของเราไว้ที่นี่คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นร้านกาแฟชื่อว่าร้านโจมาค่ะถ้าหากว่าใครที่ได้แวะเวียนมาที่หลวงพระบางแล้วก็ต้องแวะมาชิมกาแฟแล้วก็ขนมเค้กที่นี่อร่อยมากค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะนี่คือแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาค่ะครับดร.อภิชาติสุประกอบค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการสุริวิภาค่ะครับเราจะมาคุยกับคุณอภิชาติค่ะในเรื่องของการลงทุนครับสิ่งหนึ่งที่ต้องพาไปดูเลยนั่นก็คือเงินหลวงพระบางครับนึกยังไงทำไมถึงได้สร้างด้วยทุนทั้งหมด300ล้านถ้ารวมถึงตอนนี้เนี่ยมันกว่าไปหน่อยๆแล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันยากในการทำซึ่งวันนี้รายการสุริวิภาจะได้เห็นในทุกซอกทุกมุมด้วย คุณจะได้เห็นแง่มุมแล้วก็มุมมองในเรื่องของการทำธุรกิจต้องบอกว่าจริงๆความคิดทั้งหมดคงมาจากสุภาพบุรุษท่านนี้แล้วคุณอภิชาติเองไม่ได้เริ่มต้นจากการมีเงิน300ล้านบาทที่จะมาทำธุรกิจอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าเริ่มต้นอย่างไรแล้วอะไรที่ทำให้กล้าลงทุนที่นี่ติดตามได้กับรายการสุริวิภาค่ะThank you.
การเดินทางมาครั้งนี้เราพักที่นี่คุณผู้ชมขาที่นี่คือเดอะแกลนหลวงพระบางค่ะโรงแรมเงียบสงบสวยทีเดียวติดกับริมแม่น้ำโขงอีกด้วยที่นี่นะคะเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์องค์สุดท้ายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะตอนนี้ได้เป็นโรงแรมหรูที่มีชื่อว่าเดอะแกลนหลวงพระบางค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจแต่ละคนก็มีรูปแบบและเส้นทางของการทำธุรกิจที่แตกต่างกันแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกว่าเส้นทางของการทำธุรกิจนั้นเริ่มต้นจากการเป็นทนายความแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายชีวิตของตัวเองมาทำธุรกิจที่นี่ค่ะที่หลวงพระบางเริ่มต้นชีวิตเอาตั้งแต่วัยเรียนเลยค่ะคุณอภิชาติขาว่าสนใจด้านไหนเป็นพิเศษครั้งแรกสุดเนี่ยอยากเป็นตำรวจคือหมายมั่นปั้นมือเลยว่าเราต้องเป็นตำรวจค่ะพอไปสอบกับเพื่อนๆสอบตกก็คิดว่าถ้าสอบโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพันไม่ได้เนี่ยมันก็น่าจะเรียนคณะนิติศาสตร์ค่ะแล้วถ้าจบนิติศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็ยังไปสอบเป็นตำรวจได้อีกเรายังฝันแบบเรายังฝันแบบนั้นอยู่แล้วเลือกเรียนอะไรก็เลือกเรียนนิติศาสตร์กฎหมายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับรหัส2523ตอนนั้นที่เรียนอยู่ทีนี้เข้ามาในกรุงเทพเริ่มรู้จักตำรวจจริงๆผมว่าไม่ง่ายไม่ใช่เรื่องไม่ง่ายแล้วก็ตอนนั้นก็ทราบข้อมูลว่าเด็กจบนิติศาสตร์ปีหนึ่งกี่คนตำรวจรับกี่คนนะฮะแล้วก็เริ่มไม่ชอบละเริ่มมารู้จักอาชีพทนายความผู้พิพากษาอัยการเริ่มเปลี่ยนความคิดจุดเปลี่ยนเนี่ยมาจากอาจารย์มารุตบุญนาซึ่งท่านเป็นโอ้โหทนายความใหญ่อยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วท่านไปเป็นอาจารย์สอนที่รามคำแหงผมก็จะอินกับท่านไปนั่งฟังแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นทนายความเนี่ยมันไม่ใช่แบบไปขึ้นศาลอย่างเดียวนะเป็นอาจารย์ได้ด้วยนะฮะเป็นแบบที่ปรึกษาที่นู่นที่นี่เพราะอาจารย์เขาจะเล่าให้ฟังโอ้โหมันก็คืออาชีพกฎหมายเหมือนกันจบมาก็ฝึกงานนิดหน่อยเนี่ยที่ลูกศิษย์ของอาจารย์มรุตคือเราได้เริ่มทำกับอาจารย์เริ่มทำตั้งแต่ก่อนจบรายได้เป็นยังไงคะเป็นทนายความเหรอครับค่ะไม่มีรายได้เลยครับอ้าวทนายไม่มีเงินเดือนแล้วทีนี้เด็กจบใหม่เนี่ยมันจะต้องแบบคล้ายๆมีทุนของตัวเองก่อนเพื่อจะสร้างประสบการณ์ให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือต้องมีชื่อติดอยู่ในไม่ต่ำกว่า3ปี5ปีอะอันนี้ก็เดินตามหิ้วกระเป๋าเดินตามก่อนผู้ทนายรุ่นพี่ไม่มีเงินเดือนไอ้รุ่นพี่เนี่ยที่เป็นเดินตามเนี่ยก็จะเอาไปร้อยนึงนะกินข้าวเอาไปเริ่มตายแล้วเว้ยเมื่อไหร่จะไม่รอดแน่นอนตอนระหว่างนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่เป็นทนายเต็มตัวเนี่ยยังในฝึกงานอยู่ก็เริ่มเห็นอาชีพทนายอีกอาชีพนึงก็คือเป็นทนายความแต่พูดภาษาอังกฤษได้ทนายความส่วนมากเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะตอนเรียนหนังสือณวันนั้นเรียนภาษาอังกฤษ2เล่มก็ยังจะไม่รอดกันแล้วเพราะส่วนมากคนมาเรียนนิติศาสตร์คือหนีภาษาอังกฤษมาแต่แล้วก็รู้จักโอ้โหมีสำนักงานจากต่างประเทศเข้ามาจะเบเกอร์แมคเคนซี่เฮ้ยเวลาลูกค้าเข้าไปหาคิดเป็นชั่วโมงเราเริ่มแบบเออมันต้องทำยังไงก็คือจุดหักเหในการที่หาทางไปอเมริกาก็เท่ากับว่าจบปริญญาโทที่นู่นครับแล้วก็จบปริญญาเอกยังไม่ทันจบครับก็ทีนี้ตอนระหว่างเรียนนั่นก็จะเจอกับคุณก้อยคุณแม่น้องกายที่นู่นซึ่งเรียนไฮสคูลเรียนหนังสืออยู่ที่นู่นค่ะครับก็รักชอบพอกันพอนั่นจบก็กลับมาเมืองไทยมาพาน้องกายมาคลอดอ๋อเท่ากับว่ามีครอบครัวหลังจากที่จบปริญญาโทแล้วก็กลับมาในระหว่างนั้นครับนะคะครับพาครอบครัวมากลับมาครับมาคลอดที่น้องกายคลอดที่นี่คลอดที่นี่ครับอ๋อครับผมก็เห็นว่าไอ้การที่ทนายที่นู่นเนี่ยเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้ไอ้คนไทยก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาก็เลยสร้างคนไทยเข้ามาเป็นแบบผู้ช่วยทนายความค่ะเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็สอนในเรื่องของกฎหมายเล็กน้อยในเวลาจะทำนู้นทำอันนี้เราก็กลับ
ช้ไอเดียนั้นน่ะกลับมาที่เมืองไทยว่าทนายไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เวลาไปศาลหรือไปทำเวิร์คเพอร์มิตไปทำอะไรเนี่ยก็เราก็จ้างสมมติเมื่อสมัยก่อนตอนผมมาเปิดออฟฟิศก็จะจ้างเด็กจบ A-BAC เพราะพูดภาษาอังกฤษได้ดีเอามารับลูกค้าผมก็เรียกว่า customer service นั่นแสดงว่าหลังจากที่พาทั้งคุณก้อยด้วยน้องกายมาคลอดที่นี่ที่นี่ครับคุณอภิชาติเริ่มที่จะหันหน้าเข้าสู่วงการธุรกิจการทำธุรกิจโดยสิ่งที่เราเรียนมานี่แหละนะคะเริ่มต้นเปิดเป็นออฟฟิศเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นเรื่องเป็นราวฮะก็ตอนแรกก็เปิดเล็กๆฮะคือสมัยนู้นเนี่ยสมัยก่อนตอนท่านพลเอกชาติชายเป็นก่อนพลเอกเป็นนายกเนี่ยฝรั่งเริ่มจะเข้ามาเต็มไปหมดเลยทนายผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็มีแต่เบเกอร์แมคเคนซี่มีอะไร 2-3 อันซึ่งก็ชาร์จแพงอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เอ๊ะใครมันจะรู้จักผมฝรั่งที่ไหนเพราะว่าเขารู้จักเบเกอร์แมคเคนซี่รู้จักแต่บริษัทใหญ่ๆดังๆเทเลกี้กิฟบินที่เขามาจากเมืองนอกอย่างเงี้ยนะฮะอภิชาติใครมันจะรู้จักวะนั่งคิดตั้งนานโอเคมันมาที่นี่มันต้องอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่มันต้องเป็นบางกอกโพสต์ผมเป็นคนแรกที่ลงโฆษณาเป็นบางกอกโพสต์ปึ้งวันแรกลูกค้าเข้ามาหาผมประมาณ100กว่าคนต่างชาติหมดเลยหมดเลยคือแบบเป็นลมรับคนเดียวแล้วก็ต้องรีบจ้างพนักงานมาลูกน้องเราก็เต็มเลยทนาย100กว่าคนเป็นลูกน้องcustomer service อีกเป็น100อยู่ข้างหลังเราโอ้ตอนนั้นบริษัทใหญ่มากเลยนะใหญ่มากครับอยู่ชานอิสระมีพนักงานทั้งหมดกี่ร้อยณวันนั้นผมว่าไม่ต่ำกว่า200คนคืออย่างเงี้ยอย่างไปทำ work permit ใบอนุญาตทำงานให้คนต่างชาติเนี่ยต้นทุนทำเนี่ยประมาณสัก 2,000 บาทผมคิด 200,000 ราคาตลาดราคาตลาดแต่ตอนนั้นเนี่ยวันละ100กว่าคนทุกวันรายได้เป็นยังไงคะ2ปีกว่ามีเงินเก็บ400ล้านบาทในระยะเวลา2ปีครับมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไหมคะว่านี่แหละสิ่งที่เราเลือกครับงงรับมือยังไงคือตอนนั้นเนี่ยทำงานจนไม่มีเวลาพักทำงานแบบเงินก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มันต้องตอนนั้นก็ไม่ได้เรียนบิสเนสอะไรไม่ทราบว่ามันจะไปยังไงต่อเป็นคนรวยกระทันหันไฮโซขึ้นมาทันทีชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงโอ้โหแหมพ่อแม่ลูก3คนสุขสบายเลยไหมคะแหมจากไอ้ยี่ห้อยี่เห้ออะไรไม่รู้จักนี่ก็รู้จักตอนนั้นเสื้อผ้ากางเกงอีกของตกแต่งสิ่งประดับตามแต่จะสรรหามาเราได้ทุกอย่างรถรุ่นล่าสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แล้วคุณผู้ชมค่ะชีวิตคนเรามันเหมือนกราฟขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่ำสุดครับเพียงพริบตาเท่านั้น400ล้านเป็นยังไงคือพอรวยแล้วมีคนเป็นเพื่อนมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะโอ้โหระดับใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะฮะก็แนะนำว่าเราไปเฉาเงินมาเก็บนั่นอย่างงี้การต้องทำธุรกิจนี่ด้านเลี้ยวเอสเตทอันนี้นั่นอย่างงี้ต้องลงทุนเพิ่มต้องลงทุนเพิ่มให้เงินต่อเงินอย่างงี้นะฮะอ่ะลงทุนที่ไหนบ้างใน400ล้านที่เรามีเย็นๆตลาดหลักทรัพย์ตามคำแนะนำซึ่งไม่เคยเล่นมาก่อนไม่มีความรู้เรื่องของไม่มีการเล่นหุ้นเลยไม่มีเลยซื้อเพราะว่าคนเขาบอกว่าอันนั้นดีอันนี้ดีบ้านช้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันไหมคือตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นสมมติผ่านไปสักแป๊บนึงนะฮะมันเกิดเหตุการณ์เอาเปอร์เซียขึ้นหุ้นสมมติราคา100บาทเหลือ1สลึงคือ400ล้านที่ถืออยู่เนี่ยมันเป็นกระดาษณวันนั้นตีเป็น0 0หมดรู้สึกยังไงวันนั้นเนี่ยหัวใจมันเต้นออกมาข้างนอกกระเป๋าปึ๊กปึ๊กปึ๊กคือผมอยู่ชั้น12ของตึกชานอิสระช็อกนะคะผมช็อกวันนั้นแล้วก็หายใจไม่ออกก็ไปหาหมอหลายหมอนะฮะหลายโรงพยาบาลสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยหมอก็บอกว่าอาการที่ผมเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น panic disorder คืออาการวิตกจริตคือมันไม่ได้ตั้งตัวว่าสิ่งที่จะเกิดกับชีวิตเราเนี่ยใช่มันคือความล้มเหลว
ที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรารับแล้วหลังต่อจากนั้นมันไม่จบแค่นั้นนะคุณแม่ยังไปเซ็นค้ำประกันให้พวกเพื่อนฝูงอีกเยอะโอ้หลังจากเกิดวันนั้นแล้วมันมีผลต่อเนื่องมาอีก 3-4 ปีโดนฟ้องให้เรียกเงินหลายร้อยล้านที่ไปเซ็นค้ำประกันหลายคดีเลยอีกหลายคดีรวมทั้งหมด500 400ของเราหายไปแล้ว100ต้องใช้100ของคนอื่นต้องใช้นี่แล้วอาการเราก็จะนั่งอย่างนี้ใครพูดอะไรก็เหม่อลอยลอยไปเลยลอยไปเลยจำอะไรไม่ได้วันนี้พูดจำไม่ได้เมื่อตอนเย็นเนี่ยเมื่อเช้าทานข้าวอะไรจำไม่ได้ อยู่3ปีไปแล้วก็ตัดสินใจไปหาหลวงปู่ผมมาซึ่งตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วไปเล่าให้เขาฟังเราเป็นอย่างนี้ไปหาที่พึ่งไปหาที่พึ่งมันอย่างที่บอกไว้คุณผู้ชมค่ะว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าอะไรมรสุมใดเรื่องราวปัญหาใดจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราณเวลาใดเราคาดคิดแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้แต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยเราจะรับมือตั้งสติแล้วเดินไปใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่อย่างไรช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้เนี่ยมีวิธีการรับมือกับมรสุมที่เจอยังไงบ้างสักครู่เดียวค่ะ